วัสดีค่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์นะคะมาดูฟอร์ด7740ค่ะหรือโพลนนะคะหรือจอมปลวกนั่นเองนะคะมีประมาณรวมลูกเล็กลูกใหญ่นะคะประมาณ20ลูกนะคะก็รื้อไปตอนนี้ก็รื้อไปได้ประมาณ 5-6 ลูกแล้วนะคะเวลาให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้บรรยากาศก็เป็นอึมครึมนะคะนี่ค่ะอึมครึมเหมือนฝนจะตกอากาศแบบนี้มา2วันแล้วนะคะเมื่อวานมาดูงานนะคะตกลงคุยราคากันเสร็จวันนี้ลงมือทำเลยค่ะงานกำลังเข้ามานะคะฝนหยุดแล้วนะคะดินเหนียวมากเลยนะคะทุกคนบางลูกนี่มันรื่นแล้วมันดันไม่ไปนะคะทุกคนก็ได้หยุดไว้ก่อนเอาลงยังไม่หมดอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนยังมีดินร่วนบ้างนี่เจ้าของที่ให้ตีเหมากันเลยนะคะเหมาตกลงราคากันแล้วก็ทำเลยนะคะไม่ได้ทำเป็นชั่วโมงนะคะเหมาทั้งไถทั้งดันนะคะหมื่นต้นต้น8ไร่พื้นที่ประมาณ8ไร่นะคะตัดตอยางออกตัดต้นยางออกได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะคะใช้หางเกาะอย่างเดียวนะคะใบผานนี่เราถอดใบหน้าออกนะคะดินมันเหนียวมากมันเกาะใบผานมากนะคะใช้สองใบพอแค่นี้โอ้โหขึ้นมาดูใกล้ๆนะคะคนเอาลงเรื่อยๆก็เริ่มจะเหนียวแล้วค่ะดินโพนเนาะแล้วมันยังเป็นแฉะๆอยู่ค่ะทุกคนมันยังเปียกอยู่มันก็เลยเหนียวบางลูกมันจะทำยากเนาะThank you.
โอ้โหโอ้โหตะแคงจนน่ากลัวไอ้ดูในโทรศัพท์มันไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนดูดิดูดิก็เอาลงง่ายนะคะทุกคนบางลูกมันเหนียวจนดันไม่อยากไปอ่ะโอ้หมดแตกรังแล้วอันนี้อาจจะถ่ายลงไว้ก่อนนะคะให้มันโดนแดดกล้ามๆกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วเราค่อยมาดันนะคะอันไหนทำได้ก็ทำนะคะอันไหนที่ดันลงยังไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนให้มันกล้ามๆกว่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทำอีกเพราะเป็นงานเหมาค่ะไม่ได้ไอ้นี่ชั่วโมงเราเหมาไปเลยอากาศเย็นๆแบบนี้แอร์ไม่ค่อยปั่นเลยนะทุกคนกระจายเลยค่ะทุกคนLoon.
ันดินเหนียวนะครับมันก็ใช้กำลังเยอะหน่อยเสียงเทอร์โบนี่ออกเลยเทอร์โบคันนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะสังเกตคิดไปคิดมานะคะไอ้เราดันมากลบหลุมกลบหลุมเนี่ยเวลาเรามาถ่ายเราจะไม่ตกหลุมตัวเองแบบไม่ใช่มันจะติดไหมอ่ะถ้าไม่แห้งนี่อย่างเละเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ลูกนี้น่าจะเอาลงหมดนะคะทุกคนหมดหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายไปลูกใหม่น่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็เกือบหมดแล้วค่ะอีกนิดเดียวนี่ว่าโพนใหญ่อยู่นะคะพอเอาเจ้าฟอร์ดมาเทียบเนี่ยตัวเล็กไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยรื่นดินไม่เหนียวเกินไปนี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ละลูกThank you.
ันนี้เราก็จะลากลงไว้ก่อนนะคะพอให้มันหมาดๆแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีเพราะถ้าเราทำยิ่งฝืนทำนะคะมันก็จะยิ่งเละตอนเป็นดินเหนียวมันจะทำให้รื่นนะคะมันทำได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่ให้มันโดนแดดให้มันกล้ามกว่านี้ค่ะมันหมาดกว่านี้ตอยางนี่มีแต่ตอใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ